ไปปฏิบัติการปฏิบัติจิตนั้นจิตเป็นของละเอียดแต่อารมณ์ของเราที่มีอยู่ในจิตนั้นมีหลายอย่างผสมกันยากที่จะเลือกหาจิตแท้ได้ตามความต้องการเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีวิธีการฝึกฝนและวิธีอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพตั้งอยู่ในความปกติของจิตไม่ให้กระทบกระเทือนหรือหวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆจากภายนอกจนเกินไปการสวดมนต์ก็เป็นพิธีหนึ่งเพื่อชะลอจิตของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆห่างไกลออกจากตัวของเราเพื่อจะได้กำกับอยู่ที่ธรรมที่เราจะสวดก็เป็นเครื่องชะลอจิตได้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการสวดมนต์จึงควรจำเป็นเราทั้งหลายจะต้องฝึกบ้างจะต้องตั้งใจสวดและถ้าเราก็สร้างสติขึ้นมาเราสามารถท่องให้ได้จำไว้ในใจก็จะมีประโยชน์ยิ่งกว่าเราอ่านตามหนังสือเพราะเราจะได้สำรวมยิ่งมีคำแปลแล้วเราก็จะได้พิจารณาไปตามคำที่เราว่าไปนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นธรรมและมีอยู่ในตัวของเราล้วนแต่จะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นแต่โบราณอาจารย์ท่านจึงได้เรียบเรียงมาเป็นบทสวดเพื่อเราทั้งหลายได้เจริญสติให้เกิดความรู้ตัวให้มีความระลึกธรรมเมื่อธรรมยังมีอยู่ในตัวของเราเราก็จะได้รู้ตัวเราด้วยรู้ธรรมด้วยก็จะเป็นประโยชน์ในการอบรมจิตใจให้ละเอียดไปตามลำดับเพราะฉะนั้นการสวดก็ไม่ก็เราควรถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญควรพยายามตั้งใจสวดให้ถูกให้ชัดได้ถ้อยได้ความแล้วก็พิจารณาไปตามนี่เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าปริยัติสัจธรรมเพื่อการจดจำธรรมะบทความอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อนำไปใช้อบรมจิตใจของเราก็ย่อมได้รับประโยชน์ไม่น้อยเมื่อปริยัติธรรมยังมีอยู่ตราบใดชื่อว่าศาสนายังมีอยู่เมื่อเราได้สวดได้จดจำข้อความเหล่านั้นแล้วแม้การฟังอบรมก็ท่านเรียกว่าปริยัติสัจธรรมเช่นเดียวกันปริยัติคือการศึกษาค้นคว้าหาหลักความจดจำข้ออัดข้อธรรมบางส่วนเพื่อเป็นหลักของจิตใจในการที่เรากำหนดจิตว่าถูกหรือผิดเป็นทางหรือเดินในทางหรือนอกทางถ้าเรามีไม่มีหลักปริยัติแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ตัวว่าเราเดินผิดหรือเดินถูกเพราะทางมันมีมากอารมณ์ของจิตมันมีมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยหลักเรียกว่าปริยัติคือการสดับสับฟังมันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาด้วยเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการสดับสับฟังเพราะฉะนั้นการฟังโดยความเคารพโดยความตั้งใจเวลาจะเอามาใช้เกิดประโยชน์จริงๆก็จำบทใดบทหนึ่งที่แจ้งชัดในจิตใจของเราแล้วเรานำไปใช้บทเดียวเท่านั้นก็จะสำเร็จประโยชน์ได้เหมือนกันจะให้ได้สติสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์เมื่อปัญญาสมบูรณ์แล้วความรู้ก็จะเกิดขึ้นจากบทเดียวนั้นขยายกว้างขวางออกไปได้เพราะธรรมทั้งหลายมีแล้วในจิตถ้าเราหยุดได้หลักการอันหนึ่งจำไว้ทำให้ดีให้ปรากฏขึ้นในจิตของเราโดยอาศัยการปฏิบัติอาศัยการกำหนดอาศัยการอบรมให้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราเรียกว่าปฏิบัติโดยวิธีฝึกหัดเจริญสติจิตตภาวนาการภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นการเดินตามผลทางทางถ้าเรามีไม่มีการเดินแล้วก็ไม่มีการถึงการธรรมะ
พระพุทธเจ้าก็วางหนทางไว้ให้เดินมันไม่จะทางไม่มีคนเดินก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่เดินเราก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อเราไม่ถึงเราก็ไม่ได้พบไม่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ที่ท่านกล่าวถึงนั้นให้อยู่ที่ระหว่างทางหรือปลายทางเราก็ไม่ได้พบไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่นั้นเพราะเราไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อมีทางที่พระพุทธเจ้าวางให้เดินเราก็เดินตามทางเรียกเอาปฏิบัติการเดินตามทางก็มีอุปสรรคเป็นทางที่กันดารพอสมควรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางหลักการให้มีสติไม่ให้ประมาทไม่เลินเล่อเผลอตัวเพราะทางกันดารนี่มีสิ่งที่หลอกลวงยั่วยุให้เราหลงได้ง่ายให้เราไปผิดทางได้ง่ายที่สุดหรือผิดพลาดได้ง่ายที่สุดต้องไปด้วยความระมัดระวังไปด้วยความสำรวมไปด้วยคุณธรรมคุณสมบัติในส่วนจิตใจก็ควรอบรมจิตใจให้มีความรู้ความเข้าใจความฉลาดมีความเห็นอันถูกต้องตามทางที่ท่านวางไว้ความเห็นถูกต้องนั่นคือเห็นอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเห็นถูกต้องที่ท่านจัดไว้ในสมาธิก็คือเห็นกายของเรานี่เองเหมือนกับท่านสวดเหมือนกับเราทั้งหลายสวดที่ท่านวางไว้ให้เราสวดเพื่อให้เราพิจารณาก็เพื่ออบรมสมาธิให้เรามีความเห็นถูกต้องเช่นอย่างข้อเมกายโยเรียกว่ากายกตาสติระลึกกายของเราที่มีอยู่มีอะไรบ้างที่เราสวดประจิตี้นี่ถ้าเรามีโอกาสพิจารณาอาการทั้ง32ที่เราจำไว้ทั้งอัดและทั้งแปลก็ชื่อว่าเราจำได้แล้วเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดปัญญาจะได้มีศรัทธามั่นคงมีกำลังใจในการที่จะฝึกฝนอบรมและประพฤติปฏิบัติต่อไปถ้าเราสอดส่องดูกายของเราให้เป็นตามเห็นเป็นตามความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราจะได้รับความผ่องใสและความหมดจดจากความรู้ความเห็นที่เดียวเพราะทางอันนี้เป็นทางอันหมดจดให้ถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์เรียกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติเห็นกายในกายอยู่ให้ตามเห็นกายในกายคือตามคือหมายความให้เดินให้พิจารณานั่นเองกายในกายไม่ใช่มีอย่างเดียวมีหลายอย่างคำว่ากายในกายนอกจากผมขนและฟันหนังแล้วยังมีขันห้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็มีหลายอย่างท่านว่าเวทนามี108ขันห้าสัญญาเราก็มี108สังขารก็มี108วิญญาณก็มี108อันนี้พูดโดยทั่วๆไปคำว่า108ก็หมายความว่ามัน108อย่าง100,000ประการอย่าง100นานับประการเพราะฉะนั้นเวทนามีทั้งอดีตอนาคตมีทั้งปัจจุบันกิเลสทั้งหลายก็ย่อมสามารถที่จะติดตามในขันใดขันหนึ่งเคยสร้างภพสร้างชาติให้เราทุกข์ยากลำบากให้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันเหมือนกับกายเพราะฉะนั้นกายในกายจึงมีขันห้าอยู่ในนี้ด้วยจึงเรียกว่ากายถ้าไม่มีขันห้าเวทนาสัญญาสังขารเขาก็ไม่เรียกว่ากายเขาเรียกว่ารูปเหมือนสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองเป็นรูปอันหนึ่งเท่านั้นที่ตาเห็นเขาเรียกมันเขาไม่เรียกว่าร่างเขาไม่เรียกว่ากายแม้แต่สัตว์ตัวของสัตว์เดรัจฉานเขาว่ากายของเขาก็ได้เป็นกายในกายเพราะมีขันธ์ห้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการพิจารณากายในกายจึงเป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเห็นชอบ
นอกจากเต็มไปด้วยของไม่สะอาดแล้วพิจารณาไม่ได้หลายลักษณะมาความไม่เที่ยงก็เป็นลักษณะหนึ่งที่มีอยู่ในกายของเรานี้ลักษณะที่มีแสดงทุกข์ออกมาให้ปรากฏตลอดเวลาความสุขความทุกข์มีความโสมนัสโทมนัสดีใจเสียใจขับแค้นใจนี่ก็เป็นกายในกายเป็นส่วนหนึ่งในเวทนาที่มีอยู่ในกายนี้ส่วนหนึ่งในขันธ์อันนี้ที่เราจะควรรู้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นทุกข์เรียกว่าทุกขังเป็นลักษณะหนึ่งเราพิจารณาได้โดยลักษณะที่เรียกว่าอนัตตาคือแยกออกผมมาแยกออกแล้วก็ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนตรงไหนมันก็เป็นผมถ้าเราดูทางโลกรัฐแบบโลกเขาดูแล้วก็ว่าผมของเราเล็บของเราฟันของเราเนื้อของเราหนังของเราหรือเป็นเราไปหมดถ้าดูโดยไตรลักษณ์ โดยจำแนกแจกธรรมเรียกอธรรมะแจกนิจยะคือความสอดจองจำแนกแจกธรรมแล้วเราก็จะได้เห็นเป็นว่าผมนี่ก็สักแต่ว่าผมขนก็สักแต่ว่าขนเล็บก็สักแต่ว่าเล็บฟันก็สักแต่ว่าฟันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นชื่อของมันมีหมดเราดูความจริงเราอยู่ตรงไหนไม่มีอะไรในที่นั้นเลยของเราก็ไม่มีเราก็ไม่มีเป็นรูปชนิดหนึ่งเท่านั้นเองไม่แยกแล้วไม่เป็นกายแล้วมันเป็นรูปเมื่อเราแยกออกจะเป็นรูปธาตุชนิดหนึ่งเมื่อเราแยกไปทุกส่วนทุกส่วนโดยทั่วไปแล้วทำให้จิตของเราเข้าใจในตัวของเราชัดขึ้นถูกต้องขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบถูกทางแล้วทำไมถึงจัดความเห็นประเภทนี้เป็นความเห็นชอบเพราะเห็นเพื่อจะละอหังการมังกาละอุปทานนะขันธ์ที่ว่ารูปูปาทานขันโธเวทนูปาทานขันโธสัญญูปาทานขันโธสังขารูปาทานขันโธถ้าเราเห็นแยกไปแล้วการยึดมั่นถือมันในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณมันไม่มีศรัทธาที่จะยึดเหมือนแต่ก่อนที่เราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนมันเบื่อหน่ายทั้งเห็นทุกข์ด้วยทั้งเห็นเป็นของวัตถุแต่ละอย่างละอย่างไม่ควรยึดถือด้วยมันก็จะได้ปล่อยวางถ้าจิตมันเห็นมันละมันปล่อยวางได้แล้วอะไรเราจะเกิดขึ้นความสงบความผ่องใสความสุขภาระอันน้อยก็ย่อมมีในจิตใจของเราเราย่อมเบาบางทีเดียวจิตใจก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนมากกระทึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ทีเดียวนั่นเพราะฉะนั้นอย่าเห็นว่าเป็นเครื่องเล็กน้อยที่เราพิจารณากายในกายเรื่องตั้งสติภาวนาแม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็เป็นกายในกายเหมือนกันเราบริกรรมพุทโธพุทโธก็เป็นกายในกายเหมือนกันทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะพุทโธนี่เป็นอารมณ์ของจิตที่วิญญาณได้กำลังกำหนดอยู่ถ้าเราพิจารณาความรู้พุทโธผู้รู้ผู้รู้หมายถึงวิญญาณขันธ์ที่เราอบรมเป็นกายในกายส่วนหนึ่งที่เรารู้รู้อยู่นั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ผิดมหาสติปัฏฐานไม่ผิดมรรคเมื่อเป็นหนทางอันชอบ เราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วขอให้เราไปทั้งหลายพยายาม กำหนดศึกษาให้ปฏิบัติโดยพยายามระลึกบริกรรมภาวนาไปภาวนาไปจิตใจเขาละเอียดไปละเอียดไปละมีประโยชน์มากทีเดียวถ้าเราเพ่งจิตสงบแน่วแน่ละห้าอย่างแล้วเจริญห้าอย่างห้าอย่างสงบไปห้าอย่างเจริญขึ้นห้าอย่างสงบไปคืออะไรกามฉันทะสงบไปพยาบาทสงบไปกามฉันทะความอุปทานขันธ์ยึดรูปเสียงกลิ่นรสในตัวของเราเอง
เราปล่อยวางไปได้แต่พยาบาทที่จิตใจได้รับอารมณ์ที่ไม่ชอบที่มีขึ้นในจิตใจก็ปล่อยวางได้ความง่วงเหงาหานอนที่เกียจขี้ข้านมันก็ผ่านไปความฟุ้งซ่านความรำคาญก็ผ่านไปละไปวิจิกิจต่อไปนี้ตั้งใจ